สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันดอทเอเชียมาติดตามผลงานการรับเหมาโครงการขนาดใหญ่ของบริษัทคนไทยในต่างประเทศกันอีกนะครับอย่างบมจ.อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ซึ่งนอกจากจะรับเหมาโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินในอินเดียและรถไฟฟ้าในฟิลิปปินส์แล้วล่าสุดบมจ.อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ได้เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการทางด่วนยกระดับเมืองทาก้าประเทศบังคลาเทศที่บริษัทเป็นผู้ได้รับสัมปทานการก่อสร้างโดยปัจจุบันโครงการดำเนินงานถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน2563แล้วเสร็จ 20.70% เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่24ธันวาคม2563มีรายงานจากบมจ.อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์กล่าวถึงโครงการทางด่วนยกระดับเมืองทาก้าประเทศบังคลาเทศซึ่งบริษัทเป็นผู้ได้รับสัมปทานการก่อสร้างในชื่อบริษัท First Dhaka Elevate Expressway หรือ FDEE ซึ่งเป็นงานสำรวจออกแบบจัดหาแหล่งเงินทุนก่อสร้างพร้อมบริหารสัมปทานทางด่วนยกระดับเมืองทาก้าประเทศบังคลาเทศงานประกอบด้วยทางด่วนสายหลักขนาด4ช่องจราจรไปกลับความยาว 19.73 กิโลเมตรทางแยกเชื่อม2แห่งขนาด4ช่องจราจรไปกลับความยาวประมาณ 5.3 กิโลเมตรโดยทางด่วนยกระดับจะเริ่มต้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติชาจาลานซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองทาก้าและไปสิ้นสุดที่จาตราบารีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองทาก้าก่อนเชื่อมต่อกับถนนดาก้าจิตกองไฮเวย์ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการการคมนาคมและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดอย่างรุนแรงในบริเวณเขตเมืองทาก้าที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นและคับคั่งปัจจุบันโครงการดำเนินงานถึงเดือนพฤศจิกายน2563แล้วเสร็จ 20.70% สำหรับโครงการนี้บมจ.อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ลงนามกับกระทรวงคมนาคมของรัฐบาลบังคลาเทศในปี2554มูลค่าประมาณ 38,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลบังคลาเทศมอบหมายให้หน่วยงานบังคลาเทศ Beach Authority หรือ BBA ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้แทนดำเนินการจัดหาผู้รับสัมปทานในรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะ PPP หรือ Public Private Partnership หากย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีก่อนการก่อสร้างทางด่วนหรือทางยกระดับเป็นเรื่องยากมากและเกินความสามารถของคนไทยเลยต้องจ้างบริษัทจากญี่ปุ่นหรือเยอรมนีมาลงทุนแต่เดี๋ยวนี้บริษัทคนไทยสามารถที่จะสร้างเองได้อย่างชำนิชำนาญและมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าประเทศเหล่านั้นแถมสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงทักษะของคนไทยที่อยู่ในระดับสูงดังนั้นแล้วอย่าไปอาลัยอาวรณ์กับบริษัทต่างชาติในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้นและทำลายสิ่งแวดล้อมที่ย้ายฐานไปเวียดนามหรือประเทศอื่นๆซึ่งธุรกิจแบบนั้นมันเลยทักษะของคนไทยไปแล้วแต่ให้หันมาส่งเสริมทักษะที่สูงกว่าอย่างที่บมจ.อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ดำเนินการอยู่ในตอนนี้แล้วหันไปลงทุนในต่างประเทศแทนซึ่งไม่ต้องไปหากินที่ไหนไกลแค่ประเทศเพื่อนบ้านละแวกนี้ทั้งในอาเซียนหรือเอเชียใต้ที่กำลังเติบโตอย่างมากอีก100ปีก็หากินกันไม่หมดครับหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ